นาฬิกาอาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แรกที่คนนึกถึงเวลาได้ยินชื่อ Chanel นั่นเป็นเพราะน้อยคนนักที่จะทราบว่า Chanel มีการทำธุรกิจนาฬิกาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี1987และพี่หมีต้องบอกเลยว่าประทับใจในศักยภาพด้านการผลิตของ Chanel เป็นการส่วนตัวจนถึงขั้นต้องขอไปชมโรงงานของเขาที่เมืองลาโชฟองประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อหลายปีก่อนครับสมัยก่อนโควิดนี่พี่หมีเจอคนรักนาฬิกาบ่อยมากครับตามโอกาสต่างๆและสิ่งหนึ่งที่พี่หมีพบก็คือว่าคนส่วนมากรู้จักนาฬิกา Chanel เพียงแค่ชื่อเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับ Chanel ไม่ได้ผลิตนาฬิกาเป็นธุรกิจแรกหรือธุรกิจหลักก็จริงครับแต่ในเรื่องความจริงจังและวิสัยทัศน์นั้นไม่แพ้ใครเลยนับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวนาฬิการุ่นแรกในชื่อ Premier เมื่อปี1987นาฬิการุ่นนี้ออกแบบตามรูปทรงของฝาขวดน้ำหอม No. 5และรูปทรงของจัตุรัสบลาสวองโดมชื่อดังของปารีสคือไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนาฬิกาทรงเสี่ยมผืนผ้าเฉยๆแต่เขามีสตอรี่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองด้วยแต่ Chanel ก็ไม่ได้มีแค่สตอรี่ครับแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจในลักษณะจ้างใครผลิตนาฬิกาให้ตนเองเขาเอาดีทางนี้โดยการซื้อโรงงานผลิตขัดแต่งและประกอบชิ้นส่วนตัวนาฬิกาชื่อ GNF Chatelain ที่เมืองลาโชฟองประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี1993จึงเป็นการปลดล็อกทุกข้อจำกัดในการผลิตพร้อมทั้งสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่โตและทันสมัยนอกเมืองเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตไม่เพียงเท่านั้นนะครับพี่หมีต้องบอกคุณผู้ชมเลยด้วยว่า Chanel เป็นแบรนด์นาฬิกาเพียงหนึ่งในไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่มีความสามารถในการผลิตตัวเรือนและชิ้นส่วนนาฬิกาจากเซรามิกด้วยตนเองครับเราได้เห็นการใช้งานวัสดุเซรามิกอย่างชัดเจนที่สุดในคอลเลกชัน J12 ของ Chanel เรือนเวลาระดับไอคอนของวงการรุ่นนี้เพิ่งฉลองครบรอบ20ปีไปเมื่อปีที่แล้วนี้เองครับJ12 เป็นผลงานการออกแบบของชาร์ลแอลเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายสินของ Chanel ในสมัยนั้นซึ่งต้องการออกแบบนาฬิกาสปอร์ตสีดำล้วนที่สวมใส่ได้ในทุกโอกาสแล้วในภายหลังจึงมีรุ่นที่เป็นเซรามิกสีขาวอย่างที่สาวๆหลงไหลไม่แพ้สีดำตามออกมาเมื่อปีที่แล้วครับเราก็ได้นำเสนอ J12 Paradox ที่มีตัวเรือนเซรามิกสีดำและสีขาวมาประกอบร่างกันและ J12 X-ray ซึ่งแม้จะไม่ใช่นาฬิกาตัวเรือนแซฟไฟร์รุ่นแรกของวงการแต่ก็น่าจะเป็นรุ่นแรกที่มีทั้งตัวเรือนสายและเครื่องนาฬิกาผลิตจากแซฟไฟร์แบบสวยใสทะลุปุโปร่งทั้งเรือนกันเลยทีเดียวนะครับที่พี่หมีเล่ามาตั้งแต่แรกยังเป็นแค่ความเหนือชั้นในทางเทคนิคเท่านั้นนะครับหากมองทางด้านศิลปะและงานฝีมือ Chanel ก็มีผลงานที่เรียกได้ว่าพิเศษไม่แพ้ใครเช่นกันส่วนมากจะอยู่ในคอลเลกชันชื่อ Mademoiselle Privé และจะมีการใช้สัญลักษณ์ประจำแบรนด์ต่างๆให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเรื่องราวอย่างเช่นดอกคาเมเลียสิงโตดาวหางและดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับและแน่นอนว่า Chanel มีศิลปินมีช่างฝีมือที่พร้อมจะใช้ความเชี่ยวชาญและใช้เวลาในการรังสรรค์ชิ้นงานที่ทำให้ผู้ได้ครอบครองนาฬิกา Mademoiselle Privé เกิดความภาคภูมิใจทุกครั้งที่พลิกข้อมือขึ้นมาดูเวลาครับเมื่อโครงสร้างทั้งหมดเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยดีแล้วจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานรุ่นใหม่ๆให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อโดยที่ต้องระวังไม่ให้ผิด DNA ที่สร้างมาอย่างยาวนานของตนเองด้วยอย่างเช่นในปีนี้ที่มีแคปซูลคอลเลกชันชื่อ Chanel Electro ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันที่จัดจ้านและลวดลายสไตล์กราฟิกของวัฒนธรรมเพลงอิเล็กโทรแห่งยุค 90s ตลอดจนบรรยากาศแห่งสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ควรจะได้เพลิดเพลินไปกับท่วงทำนองอันมีเอกลักษณ์ดังกล่าวมาถึงจุดนี้ก็เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจในความพิเศษและความจริงจังของธุรกิจ Chanel ยิ่งกว่าเดิมแล้วนะครับใครมีแล้วก็ขอให้มีอีกเรือนใครยังไม่มีก็รีบเลยครับซื้อก่อนใส่ก่อนสวยก่อนหล่อก่อนครับผมแล้วพบกันกับเอพิโซดต่อไปของรายการ Big Bad Presents โดยนิตยสาร World of Watches Thailand นะครับสวัสดีครับ